ไข่มุกเราจะทำให้เรื่องยุ่งๆกลายเป็นเรื่องง่ายทุกค่ำคืนโดยพวกเราทั้ง4ตัวคนค่ะคนวันนี้รายการของเราเหมือนอยู่ข้างบ้านใช่เพราะไม่ได้อยู่ในครอบครัวหนูไม่คุมธีมอ่ะจริงๆตอนแรกจะคุมธีมสีชมพูนี่ไงใช่ก็เลยคิดว่ามีแบบกิ๊บหมูน่ารักสีชมพูมาเหมือนเพื่อนบ้านมานั่งในบ้านเนี้ยตึ้งคอนเซ็ปต์เขานี่เราเป็นลูกบ้านนี้คอนเซ็ปต์เขาคอนเซ็ปต์อะไรนะรถขนหมูเนี่ยหนูเรียงร้อยสตอรี่เรื่องราวแบบไม่เจอแต่ไม่เจอกันไม่กี่วันอะผมยาวได้ไปดูแบบว่ารูปบางรูปของดีเจบางท่านเป็นไงคะที่ไปใส่ชุดว่ายน้ำสีเขียวทะเลเพจใช่ถ่ายบนทะเลที่ไปขโมยโทรศัพท์ต่างๆใช่แต่แรกใส่ชุดว่ายน้ำนะไม่ได้คิดว่าเป็นพี่ตั้งเป็นไงคะเฮ้ยตะไคร้มันลอยเลยทะเลแล้วเห็นแล้วมีชุดว่ายน้ำสีชมพูด้วยอ่ะมีชมพูอันนั้นคนห้องนอนอันนั้นบานเย็นนะลากแก่นลากแก่นออกมาเลยอ่ะอันนั้นเป็นชุดชมพูถ้าเรานึกถึงเราจะคิดว่าปลาตีนที่เลือนเป็นสีชมพูเขาไปด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเขามาเขาพักกันไปเขาพักคู่วิลล่าสังเกตน้ำไหมจะไม่ใช่สีฟ้าเขาพักอะไรนะน้ำจะอมเหลืองเขียวเขาพักอะไรนะเที่ยวใส่น้ำพูวิลล่าแม่ที่ไหนพัทยาพาราไดซ์ภูกระดึงมั้งเที่ยวทะเลสี่วันนี้ว่ะสี่คนนี้อะไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องกลับขอบคุณท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยังไงก็ลืมไม่ได้เลยกับผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะดูแลสุขภาพด้วยดีเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีอย่างต่างๆชัยฮอลลินจือทางพิชิตโรคพิชิตความฉลาดแน่นอนแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรไปได้เลย020214444ใช่ใช่แล้วมาทบทวนช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะฮะคุณผู้ชมค่ะคุณถือขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play หรือ App Store ก็ได้3แอปนี้นะฮะ PSI MV TV แล้วก็ Thai Tune 2รวมถึง KU Band และ C Band ทางทีวีนะฮะ PSI กดหมายเลข66มี MEM Z หมายเลข191 Big 4 4ยี่ห้อนี้ฮะคุณผู้ชมกดหมายเลข102กล่องไดนาแสตหมายเลข52 IPM จันทร์ส้มหมายเลข138 True Vision หมายเลข242 เจริญเคเบิลทีวีมี2ระบบนะฮะอนาล็อกกด26และดิจิตอล515รวมถึงใน YouTube และ Facebook แค่เข้าไปในช่อง6ก็รับชมได้เช่นกันจ้าคุยกันเรื่องต่างหูเหรอใช่เขาบอกว่าต่างหูเป็นคู่เลยห้อยมาบอกต่างหูคู่นี้ตอนอยู่ที่ร้านใส่พอดีตอนกลับบ้านมันครับมันครับมันยัดต้องหูยัดขนาดนั้นเลยเหรอแม่ขมิบแล้วขมิบอีกอ่ะแน่นอนช่องทางการรับชมเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่องเรามีแต่รายการดีๆคอนเทนต์เด็ดๆใช่รายการเขาเจ๋งทุกรายการเลยนะใช่แล้วแล้วกันเลยเนาะเอาละค่ะนอกเหนือจากการรับชมแล้วเราก็ยังมีประเด็นฮอตๆร้อนๆนะคะในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของสุขภาพทางเพศในเรื่องต่างๆนานาในเรื่องของไวเบเตอร์ในเรื่องของความเซ็กซี่ขอบอกพี่แตงไปพัทยาขอมึงไม่ต้องนอนกับกูเลยนะยังไงนอนสิขอเอาไวเบเตอร์ไปด้วยได้ไหมมึงไม่ต้องนอนกับกูเลยนะไม่ได้ไม่ไงกลัวมากไม่รู้กลัวอะไรกันเลยกลัวอดใจก็บอกว่าเดี๋ยวไปในห้องน้ำก็ได้สภาพแตงไม่น่ากลัวทัศนีย์นะไม่น่าดัดจริตเราก็เหมือนแบบว่าเราก็อยากจะไปแบบว่าเอาเทปนี้ให้ทัศนีย์เขาได้ดูด้วยสันสนีมีสันสนีเราก็อยากจะไปมีความสุขเนาะช่วยเอาเทปนี้ให้สันสนีเขาได้ดูด้วยแล้วก็สู่มาที่ปากว่าดัดจริตเป็นกลัวไวเบเตอร์ไม่ใช่รถแมคโครไม่ถูกต่อหรือขนาดนั้นหรอกอย่าไปกลัวแหมที่คุยกับสักกระเบือไม่เห็นกลัวอะไรล่าสุดฮัลโหลเบิร์ดทำไมพี่แตงเนี่ยพี่ไปหาหมอมาพี่คุยสักกระเบือพี่รูดมาแล้วเสี้ยนมีปัญหาเสี้ยนปากเป็นปักเป็นเม่นเลยตอนนี้รวมความนึกว่ากระบองเพชรใช่เซนเซนีเขาใช้นั่นไอ้เครื่องขุดอะไรขุดถนนนี่จอดหรอจอดยังมาก่อนเดี๋ยวมานะคะวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำดีๆที่จะทำให้คุณกลายเป็นภรรยาที่แสนเซ็กซี่บนเตียงทั้งซี่แล้วก็ทั้งที่สามีหลงรักด้วยเซ็กซี่บนเตียงเป็นภรรยาที่ดีเซ็กซี่บนเตียงผัวรักผัวหลงเคยมีคำพูดนึงที่บอกว่าอะไรนะเป็นเมียที่ดีต้องเป็นกะหรี่บนเตียงใช่อันนี้คือหน้าที่สำคัญเลยนะเพราะว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยจริงไหมคะกะหรี่เคยเป็นสองสามครั้งตอนยังไม่ได้เป็นบนเตียงเป็นไหนคะระเบียงที่ก็เป็นเขาว่าตายแล้วซื้อคนนั้นไม่ได้คนนั้นเอาดอมากเลยเอาดอมเหรอนี่ก็เป็นแม่สีเลือนในครัวเป็นอีตัวอยู่บนเตียงเออนี่ก็ได้นี่ก็ได้บางทีเป็นแม่สีเลือนในครัวเป็นอีตัวอยู่บนโต๊ะอาหารใกล้เลยใกล้เลยอันนี้เสิร์ฟอาหารตลอดเลยเสิร์ฟอะไรแม่ช่วยกับไข่ดีแล้วสลัดนี่เลยนะคะทำไมคะหมามี่ของเราทำไมคะ
เป็นแม่ครัวนี่อย่างเดียวเป็นแม่ครัวแต่มั่วในมุ้งตัวไม่เป็นไม่ได้เป็นค่ะเพราะว่าอีตัวไม่ได้ผู้ชายวัยเท่านี้คุณสมบัติไม่ผ่านเหรอคะคือผู้ชายวัยเท่านี้แล้วหนึ่งแล้วสมรรถภาพทางเพศตอนนี้เป็นไงบ้างคะดีอยู่นะว่ามีผู้ช่วยพูดถึงทุกวันนี้เราทำให้ทางต่างชาติยี่ห้อหลินซื้อถังเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราไปแล้วทุกครั้งในการพูดคุยเรายกมือว่าอีกนิดเดียวเราจะจุดชุด16ดอกแล้วนะคะเราจะตั้งมีดินเลยนะเป็นองค์ประธานปักนี้เลยอันนี้พูดจริงๆนะจากเดิมที่แบบว่าวัยพอวัย40หลายๆคนคงต้องรู้พูดจะพูดว่าเรา40เข้าวัยไม่ค่ะกลางแบบประชาชน40คน40เริ่ม40เนี่ยเข้าวัยทองทุกคนจะรู้เลยนะว่าทุกอย่างมันจะเริ่มถดถอยมันจะห่อมันจะเหี่ยวมันจะไม่นั่นแหละแต่พอมาเจอกับท่านตามทางเช้าปุ๊บโอ้โหคุณแม่พงาดทุกเช้า8โมงเลยครับเอาแล้วเมื่อกี้นี้เจอพี่ใหม่ปั๊บจับพี่ใหม่ปุ๊บโอ้โหคุณแม่รู้ว่าขนลุกเป็นยังไงเราอย่าไปเชื่อเออแต่ถ้านางทำจริงอ่ะการเป็นดาราการเป็นครูเป็นนักแสดงอ่ะถ้านางเป็นคนพูดจริงอ่ะเช้าๆน้องต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์อ่ะถูกมันจะพูดเลยเปื่อยถูกไหมเห็นเรื่องโซเชียลนะไม่เราเห็นอันนี้นั่งเทียนเห็นเปล่าโพสต์เสาธงที่โรงเรียนเนี่ยนะโพสต์ไปเลยทำไมอ่ะจะดีเหรอทำไมอ้าวอ้าวก็รู้สึกว่าผู้ชายวัย60แต่ฉันไม่ต้องยาวมาก55พอนะคะเรามาพูดคุยกันดีกว่าคำแนะนำต่างๆเริ่มต้นนะคะเปลี่ยนโหมดเป็นแม่เสือดาวว้าแม่เสือสาวไหนเออแม่เสือสาวคือหูได้ยินเสียงการกินกบแก้มของเราเออแล้วกินอีกแก้วคืองงมากใช่นะคะเราเชื่อว่าสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันย่อมรู้ไซส์รู้สไตล์รู้ไลฟ์สไตล์รู้กันและกันเป็นอย่างดีนะคะแต่การที่จะคุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่ไม่เคยทำหรือทำในสิ่งที่คนรักของคุณชอบบ้างเนี่ยแม้จะไม่ถูกใจก็ถือว่าให้มันเรื่องถูกต้องก็ได้นะคะมันคือการแสดงที่เอาอกเอาใจอย่างหนึ่งเปลี่ยนตัวเองจากลูกหมาลูกแมวที่น่ารักกลายเป็นแม่เสือสาวกลายเป็นแม่เสือดาวคอยขู่คำรามบึ้งอันนี้เหรอนั่นมันหมาแล้วเสือเอาเสียงเสือสิไม่ได้อะพี่ตั้งทำสิแม่เสือทำสิแมวแล้วโอ้นั่นอีฝอยทองทำสิเอาแล้วกับเอามาพาดกินแล้วนาเนอร์เก่งแล้วพอเข้าสู่ผู้ชายวัย60นะคะเอาละค่ะยังไงนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บรรยากาศที่ทำให้คุณเนี่ยและคนรักรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีอยู่เสมอข้อแนะนำข้อแรกเลยอันนี้ที่เราบอกกันนะคะเปลี่ยนอย่ารอช้าค่ะไปที่ข้อที่2กันเลยไหมยังที่เมื่อกี้ที่ขับอะไรรู้ไหมอะไรเหมือนปรับระดับสายตาพอจะเหมือนกันเหรออย่างเงี้ยยังอ่านเต็มไหมเหมือนพร้อมมันจะข้อต่อไปของกูพลังอีโลคิวแล้วแรงหนึ่งเรื่องรีบว่าเอาข้อต่อไปเลยไหมข้อต่อไปกับพี่ตั้งข้อต่อไปก็คือข้อสองค่ะข้อสองหนูแล้วกันแม่ชอบการทำการบ้านปรับนี้ด้วยนะปรับหรอขึ้นลงเออปรับว่ะขึ้นลงหนึ่งเลยต้องรีบอ่านให้จบด้วยนะคนอื่นเขาสนใจเนี่ยไม่ก็เหรอมาสนใจฉันปรับระดับสายตาฉันคือว่าอะไรขนาดแค่ไหนที่พูดถึงว่าถ้าท่านหลินซื้อถังเนี่ยสามารถช่วยเรื่องระบบสายตาได้นะจะจริงนะมันมีตอนนี้ในทางฝั่งสุพรีมีอาหารเสริมบำรุงสายตาแม่เบอร์รี่เนาะซูน่าอีกอันนึงนะซูน่าที่แม่อยู่วันเปิดตัวนะแม่จ๋าเขาทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาเพราะวันที่งานนั้นเลยนะเขาเห็นแม่ก็แม่เลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เห็นหรอกแต่ทีมงานอะเอากระดาษไปให้คุณอะไรนะคุณแพรวได้เห็นไงอู้ทำไมพิธีกรใช้ฟอนต์ตัวใหญ่ขนาดนี้กระดาษอ่ะถ้าเกิดเป็นปกติก็ไม่เกิน2แผ่นไม่เฟิร์นใช้15แผ่นในนี้ก่อนนะแต่เฉพาะเปิดช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้านะคะคุณท้าข้อ2ด้วยค่ะข้อ2ค่ะอ่ะมายังท้าระดับสายตาปิ๊กมาไม่ทันเดี๋ยวต่อไปเราจะทำสคริปต์เป็นแบบว่าเหมือนตรวจวัดสายตาเราทำสคริปต์แบบนี้เขาบอกว่าให้หยิบชุดชั้นในสุดเซ็กซี่มาใส่ค่ะนะคะใครที่เป็นภรรยาแล้วก็ยั่วยวนสามีตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับนะฮะขึ้นอยู่ที่คุณด้วยแหละขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะว่าจะจงใจยั่วที่เขาเห็นมากแค่ไหนเห็นมากเห็นน้อยแค่ไหนนะคะอยากให้สามีมีความรู้สึกว่าคึกคักคึกคืนตื่นเต้นตื่นตัวแค่ไหนแล้วก็นะคะทำตัวใหม่เลยค่ะหรือว่าช่วงนี้นะฮะสามีของคุณไม่ทำการบ้านเลยทำไมดิฉันจะเติมบ้างไม่ได้ไง
ไม่พูดอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยคุณอ่านของคุณไปเพื่อเราจะทำให้คุณไม่รู้สึกตกตะกั่นหัวล้าจะแบบขำแต่ว่าอยู่ในคอเหมือนแล้วนั่นเนี่ยขำทำไมเราอ่านไปสิเรื่องเราไม่ต้องอ่านเราไม่ใช่เรื่องของขำสามีไม่ทำการบ้านเลยก็อาจจะลองหยิบนะคะชุดนอนหรือว่าชุดชั้นในสตรีที่เซ็กซี่ในสไตล์ของเขาที่เขาชอบนะคะมาหยิบมาใส่สักทีนึงให้เขาแบบว่ากืนน้ำลงน้ำลายเออแบบว่าเห็นแล้วอืมไอ้นั่นมันซูไอ้นี่มันซาโอ้ยแล้วคุณสามีของคุณนะคะจะบอกดูว่ามันอยู่ไหนล่ะบอกว่าไม่ดูมันอยู่ไหนแล้วเขาจะไปอยู่ไหนเออซูซ่าแล้วนี่ได้กี่บรรทัดแล้วอันนี้ขยายความอ๋อแซกซึมแซกซึมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสมัยนี้มันมีไหมวิชาอ่านเอาเรื่องอ่ะคือเราไม่ต้องขยายความหรอกเชื่อหนูเถอะลำพังมันจะจบไม่ลงถ้าแม่ขยายอ่ะหนูเข้าใจแต่มันไปต่อไม่ได้ต่อแต่จบได้ไปลองดูจบเลยคือเบรกแล้วแบบเงียบกิ๊บเลยนะถึงไหนแล้วล่ะถึงไหนพอดรู้จริงอ่ะพี่พอดรู้จริงอ่ะแล้วหัวเราไปมองหาประธานไปด้วยคืนน้ำลายเล่นเออกันเล่นๆนะคะถ้าคุณสามีเห็นแบบนี้แล้วยังอยากจะนอนยังอยากจะนอนเป็นผักอีกแล้วก็นะคะให้มันรู้กันไปเลยค่ะนะคะความเซ็กซี่ที่คุณยั่วยวนเขาเนี่ยมันไม่ขึ้นความเซ็กซี่รวบให้สามีขึ้นมาได้แค่ไหนอันนี้คุณอะไรวะคุณเจ้าหน้าที่รู้แม่สี่คำเองเล็กสี่คำแล้วจะมาบอกว่าแม่มามีขยายความมามีขายสี่คำมามียังไม่เดินทางเลยค่ะมามีไม่ต้องขยายความเราไม่ต้องขยายเราเอาอันเดิมมึงเขาก่อนใช่ต่อไปตัวสุดท้ายจะมาเบลอมัวไปเลยน้ำตามันคลอใช่ไหมผู้ชายอายุ60สี่ฉันสิคะทำหน้าฉันใส่แว่นแล้วคอยดูนะใส่สิได้นะเราใส่กันนอนได้ได้ใส่วิกแบบอรุณาได้ไหมได้ไหมวิกอรุณาอย่างงี้แม่ลองกินอาหารเสริมก่อนบำรุงสายตาเข้ามาสูน่านะสูน่านะกินไม่ได้อ่ะอาหารเสริมไม่ช่วยแม่ต้องกินอาหารหมาก่อนถ้ามันไม่ช่วยกินไปสูน่าเองกินแล้วมาแบ่งพวกเรากินด้วยโอเคจบยังข้อนี้อรุณาจบไปแล้วอรุณาอันนึงที่เขาบอกแนะนำไปกันที่กันยาให้เปลี่ยนท่ากันมากไหมลองชวนคนรักเปลี่ยนท่าร่วมรักแบบใหม่ๆดูบ้างก็ช่วยสร้างสีสันให้การมีเซ็กส์ของคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะบางทีคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีหลานเนี่ยสเต็ปการร่วมรักมันคงจะพอเดาทางกันออกหมดแล้วคือมันรู้หมดแล้วไงมันรู้แล้วท่านี้เสร็จก็ไปท่านั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนบ้างใช่ไหมงั้นอาจตอนเอาท่าที่ห้ามาขึ้นมาเป็นท่าที่หนึ่งใช่เล่นท่ายากไปเลยก็ได้แม่แต่ไม่ต้องถึงครับผัดโผนโหนคือวนเส้นลวดเลยไหมล่ะฮะวนเส้นลวดไหมผลงานนะไม่ใช่การกายกรรมกวางเจ้าไม่ใช่มอนทนเฮ้ยให้นั่นเราจะเข้าสู่มอนทนเปื่อยไม่ได้นะคะเปลี่ยนท่าก็ซีดแล้วซีต้องเปลี่ยนท่าต้องพลิกตัวกันยาแค่เปลี่ยนท่าเหรอคะพลอยใส่พลอยใส่พูดคำแรกก่อนซีแรกของมันจะพูดว่าจำหน้าฉันไม่ได้หรอคะเอ๊ะทำไมพลอยใส่ช่องวันหน้าเหมือนอีพับผึ่งช่อง7ล่ะพอดีเขาเป็นเด็กพี่เอสุภชัยนะอ๋อเหรอน้องจีนิสตาถือว่าล่ะนี่ยืนหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเด็กพี่เอเหมือนกันนะเอไรเอเลียนพูดคุยกันบนปังดาวรู้เรื่องคุยภาษาคำนวณก็งงๆอ่ะแต่พลอยใส่จะบอกเลยนะคะพี่กันยาบอกว่าแค่เปลี่ยนท่าพลอยใส่คะขอลูกชิ้นน้ำใสชามค่ะพลอยใส่ว่ามายุคสมัยเนี่ยไม่ใส่ค่ะเขาอมยิ้มก่อนได้ไหมได้จะยิ้มใช่ไหมอมยิ้มมากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตื่นมันล็อกกันยาบอกว่าแค่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนท่ากันยาหรือพฤษภาคมินครับอันนี้กันยาแต่พลอยใส่ว่าผู้หญิงในยุคสมัยเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนไม่ใช่รอให้ผู้ชายมาสกิดเราบางทีเนี่ยสกิดเราอาจจะไม่ได้ต้องการไงแต่ถ้าช่วงไหนที่ผู้หญิงต้องการให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเลยค่ะเออแค่นั้นเหรอจบแล้วใช่ไหมใช่หนูเห็นแม่ยืดมาดูเอาเวลาที่แม่ยืดอะมาสรุปของหนูเอาละค่ะต่อไปนะคะคำแนะนำต่อไปเวลาคุณแม่ขมวดมันก็ถามเวลาคุณแม่ยืดมันก็ด่าคำแม่ไม่รู้จะทำไงคำแนะนำต่อไปนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่จะบอกเราได้เพราะว่าเป็นการปิดท้ายเรื่องราวของความสุขไม่ต้องโยนไม่เลยส
ชิญค่ะเชิญเชิญแม่ต้องเอาสองมามีและรีบสะกิดส่งซิกกันแล้วว่ามันเหลือข้อสุดท้ายฉันเห็นแล้วโยนอะไรเรื่องของความสุขเราพูดได้ดีค่ะมีความสุขกับการมีเซ็กนะครับคุณขาอย่าไปให้การมีเซ็กคือหน้าที่ที่ต้องกระทำหลายคนคิดว่าเป็นหน้าที่ภรรยาหลายคนบอกว่าโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่คืนนี้จะต้องทำผัวสะกิดปุ๊บต้องทำตามนั้นไม่ใช่บริกรรมคาถาแล้วนะให้แม่เขารอดไปเราต้องช่วยเขาถ้าเราช่วยเขาในเรื่องของสกิปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณเองนั่นแหละจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขคุณจะเป็นคนตัวฝืนถึงคุณจะเสแสร้งแกล้งทำยังไงมันก็จะเป็นการฝืนฉะนั้นแล้วอย่ารู้เลยรู้เลยอย่าให้รู้ความรู้สึกว่าเซ็กเป็นหน้าที่ให้เซ็กเป็นความสุขแล้วคุณจะบรรเลงเพลงรักแบบเซ็กซี่เร่าร้อนกับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ไม่สะดุดเลยอ่ะตายเหนื่อยมากเลยตบให้แม่นะตบให้อาจารย์เขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้เล่ด้วยกลด้วยขนมด้วยคาถาน่ะเห็นไหมล่ะนี่มนอะไรกิจสนากาลีหรือเปล่าเฮ้ยอีกาลีมาอยู่กาลีเลยนะกาลีบ้านกาลีช่วยอยู่แล้วเนี่ยช่วยไม่ให้ติดขัดนะอ๋อเหรอนี่ส่วนมนกิจสนากาลีให้การละเกดเลยใช่ไหมใช่เราไม่ใช่การละเกดอะไรการละบูนไหนยุ่งไหนยุ่งใจกาละมังเราคือการละบูนแหมไม่การละมังนี่นะทำผมทรงเดียวกับการละเกดน่ารักจะตายใช่แบบค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเนี่ยไหมเป็นทั้งหมด5ข้อที่คุณแบบว่าควรจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอย่าทำอะไรซ้ำๆซากๆหรือว่าอย่าทำอะไรแบบเป็นบทเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ขั้นตอนเป็นทฤษฎีมันไม่ใช่กับความเหมือนเดิมพอมาถึงปุ๊บเขาจับแขนอ้าแขนเขาจับขาอ้าขาอะไรไม่ได้เขาจับแขนพลิกตัวบ้างเกิดขึ้นบ้างสักนิดหนึ่งเป็นจะได้ดูดูเหมือนสาววัยรุ่นเหมือนทางแรกไม่เอาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของศิลปะมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอยากสั้นหรือยาวถ้าเกิดอยากสั้นดึงลงมาอีกนิดเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะช่วงต่อไปเข้าไปถึงเบรกหรือ